ชื่อกาตาชาตินะครับก็คือได้มีโอกาสได้มาเรียนคอมไซที่มหาวิทยาลัยลินคอล์นครับผมชื่อบีมค่ะมาเรียน Accounting and Finance ที่ลินคอล์นเหมือนกันค่ะมีโอกาสได้ไปงาน University UK Fair นะครับก็เลยได้มีโอกาสคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็อาจารย์ที่มอครับแล้วเขาก็แบบต้อนรับแล้วก็ช่วยเหลือเราดีมากเลยเราเลยรู้สึกประทับใจจากตรงนั้นแล้วก็มีความชอบเพราะว่ามันมีคอร์สที่เปิดเป็นโปรแกรมเฉพาะคอมไซของเราครับแล้วมันสอนเฉพาะทางของเราเลยเราก็เลยเลือกที่จะมาลินคอล์นครับบรรยากาศที่นี่โดยรวมก็คือตอนแรกที่เลือกมาค่ะก็รีวิวมันก็ไม่ได้มีเยอะหรอกแต่ว่าแบบไปเปิดดูเอาจากแมปว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ดูว่าแบบเมืองมันก็แบบไม่ได้ใหญ่มากเดินได้ทั่วถึงสะดวกสบายไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้รถเลยนะไม่ต้องใช้รถเลยก็คือเดินถึงทั่วเมืองก็โอเคอยู่นะถ้าแบบว่าสำหรับคนที่ไม่ชอบอะไรวุ่นวายอะไรสงบสงบโซนอากาศก็อากาศก็โอเคเนาะโดยรวมก็จะหนาวกว่าลอนดอนหน่อยครับเพราะมันก็อยู่ทางตอนเหนือแล้วลินคอล์นน่ะแล้วก็มีหิมะตกด้วยนิดหน่อยเดี๋ยวก็จะพาไปดูด้วยนะครับว่าฟาซิลิตี้ในมหาวิทยาลัยมีอะไรบ้างอย่างห้องสมุดเนี่ยเขามีของให้เราใช้ได้แบบดีเลยครับเป็นที่ตั้งของคณะผมเองSchool of Computer Science ตามไปปกตินะครับเลคเชอร์เนี่ยเราก็จะมีประมาณ 2-3 วันต่ออาทิตย์พอเราเรียนเลคเชอร์เสร็จแล้วเราก็จะได้จับอุปกรณ์จริงๆแล้วก็ได้ลองทำจริงๆเลยว่าที่เราเรียนมาเนี่ยพอมันใช้จริงปุ๊บเนี่ยมันต้องทำยังไงมันก็จะช่วยให้เราสามารถเข้าใจได้มากขึ้นก็จะเป็นวิชา Mobile Development ก็คือเราจะสามารถทำอุปกรณ์ขึ้นมาชิ้นหนึ่งเราก็เรียนรู้ที่จะเขียนโปรแกรมขึ้นมาให้มันสามารถตอบสนองขึ้นมาตามที่เราต้องการให้เราจะทำได้เพราะฉะนั้นในวิชานี้ที่ผมชอบมากเพราะว่าผมเนี่ยสามารถเรียนมันแล้วก็เอามาใช้เป็นเครื่องมือในการคิดโปรเจกต์ในอนาคตได้ว่าเผื่อเราอยากทำโปรเจกต์อะไรที่มันเป็นประโยชน์ขึ้นมาเนี่ยเราสามารถใช้ชิปตัวนี้ได้เลยคณะของผมเองเนี่ยก็จะมีเพื่อนอยู่ด้วยกัน7คนไม่ต้องกลัวว่าจะเหงานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราเรียนเนี่ยทางมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาก็จะคิดแล้วว่ามีใครบ้างที่จำเป็นที่ต้องรู้ในการเขียน AI บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเรียนในเซสชันบางอันเนี่ยเราก็จะได้เรียนรวมกับเพื่อนๆบางคณะพวกนั้นแล้วก็เรียนพร้อมกันด้วยแต่บางอันเราก็ไม่ได้เรียนกับเขาบางอันเขาก็ไม่ได้เรียนกับเราส่วนเพื่อนเนี่ยจะเป็นคนอังกฤษส่วนมากจะมาจากยุโรปแต่ว่าเขาก็เปิดกว้างกับเราแล้วก็ช่วยเราเพื่อรู้ว่าเราอาจจะมีปัญหาหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็คอยมาถามเราอยู่เรื่อยๆว่าโอเคไหมเข้าใจไหมมันก็เป็นเพื่อนที่ดีมากเลยเพราะเขาตรงไปตรงมาแล้วก็จริงใจกับเราครับส่วนมากจะเป็นคนอังกฤษแต่ก็มีบ้างครับที่มาจากยุโรปเช่นอาจารย์อิตาลีก็มีอาจารย์ฝรั่งเศสก็มีมาครับแล้วก็มีอาจารย์คนจีนบ้างเหมือนกันครับอันนี้ก็ต้องมาลุ้นกันเองเลยครับบางทีมาฟังสำเนียงอาจารย์นะว่าเราจะคลิกกับอาจารย์เขาไหมมันดีตรงที่ว่าด้วยความที่คลาสเราเนี่ยมันน้อยคนมันไม่เยอะมากเต็มที่ที่ต่อให้เราเรียนรวมกับเซกคนอื่น4ภาคเนี้ยนะครับเราก็ยังมีคลาสประมาณ30กว่าคนเองมันทำให้สมมติว่าเราเกิดเรียนแล้วเราสงสัยอะไรขึ้นมายกมือแบบโทษนะครับตรงนี้ยังไงทำยังไงเขาก็จะคุยกันได้แบบไม่มีความรู้สึกที่ว่าเราจะอายเลยที่เราจะพูดหรือถามแบบเนี้ยการที่เราสามารถที่จะถามหรือพูดอย่างนี้ได้เลยทันทีเนี่ยมันทำให้กระบวนการเรียนรู้ของเราอ่ะมันครบเราไม่เข้าใจอะไรก็ถามได้เลยตอนนั้นเลยเราไม่ต้องกลัวว่าเพื่อนจะว่าเราว่าเฮ้ยไม่รู้แค่นี้ไม่รู้หรอเนี่ยคือสบายได้มากสำหรับน้องๆนะครับที่สนใจที่อยากจะเรียนคอมพิวเตอร์ไซแอนนะครับแล้วไม่มั่นใจว่าตัวเองอ่ะมาเรียนแล้วจะไหวไหมหรือต้องเตรียมตัวอย่างไรหรือมีโปรแกรมยังไงก็อย่างน้อยนะครับเราก็ควรจะมีความรู้ในการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นบ้างแล้วก็รู้เรื่องการเขียนโปรแกรมแบบ object oriented มันจะทำให้เราสามารถมาต่อยอดได้ง่ายขึ้นคือไม่ต้องถึงกับเก่งมากก็ได้เวลาทำ assignment เนี่ยไม่เหมือนเมืองไทยนะคะก็คือ
มันจะมีชิ้นเดียวต่อหนึ่งวิชาเลยเขาอยากจะรู้ว่ากระบวนการคิดของเราอ่ะเป็นยังไงมันเราสามารถอธิบายได้ไหมว่าที่มาที่ไปของโปรแกรมของฟังก์ชันที่เราทำยังไงเราเข้าใจมันจริงๆไหมเพราะฉะนั้นการเขียนรีพอร์ตเป็นอะไรที่ชาเลนจ์แล้วก็ท้าทายสำหรับนักเรียนไทยมากๆก็เจอกันครับที่ Computer Science University of Lincoln ครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็อยู่กับมิสเตอร์เลียมพาวเวอร์สเขาเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานใน International Office ของผมเวลาที่เราเป็นนักเรียนมาเนี่ยเขาก็จะทำหน้าที่คอยดูแลเราหรือเวลาเรามีปัญหาอะไรเนี่ยเขาก็จะช่วยเราได้นะครับแต่เราก็รบกวนให้คุณเลียมพาวเวอร์นะครับแนะนำตัวนะครับแล้วก็อธิบายหน้าที่ว่าเขาว่าทำอะไรสะท้อนเรื่องอย่างไรหน้าที่ของเขาในการช่วยเหลือเรื่องอย่างไรเพื่อนๆทุกคนก็จะได้รู้สึกสบายใจว่าเราไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนครับผม Hello, welcome to the University of Lincoln. Obviously, as my Thai students have just said, my name is Liam Howarth. I'm a senior international officer working in the international office. I would recommend to come to the University of Lincoln very much so because we've got a lot of support for Thai students in particular, particularly through English language support. But we're also very highly ranked, so we're top 20 in the UK. We're Teaching Excellence Framework Gold, so that's very good. But also the English language support, the library support, my personal support as well for students. I can help out with things like accommodation, requests for sort of like transportation, things like that. So we've got a lot of going on at the University of Lincoln, and we're here to help. Thank you.